ช่วยตั้งดิชนแหลกเลยเออถ้าเออจะพังนั่นแหละเออผมชื่ออะไรดีวะตอนนี้ชื่อหน่วยใช่ไหมอ่าชื่อโปเต้แล้วกันเมื่อกี้เป็นยวนแล้วกันเอาชื่อโปเต้เลยเหรอแล้วอะไรลุงเอสอย่างเงี้ยนะแล้วกูเออไปชื่อกูชื่อเอสนะลุงเอสมันคิดที่อะไรเนี่ยอีทานเออหยุดที่อยู่แล้วที่อะไรเนี่ยมันบ้าไปแล้วไอ้เหี้ยมันบ้าจริงๆเพิ่งมาจากโรงพยาบาลแล้วนะแต่คนในโรงพยาบาลเยอะจัดเลยอ่ะมันบ้าไปแล้วเหรอวะน่าเสียสติกำลังจะเสียสติสติหลุดไปแล้วอ่ะไอ้สัตว์ดึงไม่อยู่แล้วอ่ะโอ้ยแต่เนี่ยกูจะเข้ามาช่วยห้ามนะแต่มันห้ามไม่อยู่แล้วใช่ช่วยห้ามนะไอ้หน่วยในห้องนั้นนะใครเกี่ยวมึงฟาดให้หมดเลยนะครับลุงมันมั่วโป๊ะ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 มันดึงตัวกันน่ะเข้าใจไหมครับลุงคือตอนนั้นใส่หน้ากากด้วยเหรอใช่ถ้าตอนนั้นน่ะกูแบบเอาตัวลุงซิกมาอยู่ใกล้ตีอยู่ใกล้แล้วช่วยพูดได้อ่าฮะได้อยู่อ่ะแต่ว่าคนอื่นก็ต้องเออแต่ลุงซิกกับไอ้ตีไม่เอออ่ะแต่ตอนนี้ไม่ทันแล้วมันไม่ทันแล้วไงอย่างกำลังอีหลังตุงนิงทุกอย่างกำลังไม่มีซีซั่น5หรอกไม่มีซีซั่นหน้าหรอกแล้วก็จะได้สตาร์ทซีซั่น5ให้เวลาฟาร์ม1เดือนเพื่อประมูลแล้วก็ตีกันอีกซีซั่น5ผมจะไม่ใช้ดูไว้ผมจะใช้คำว่าดูกูดิเข้ามาคุยเข้ามาคุยไม่ได้ทำอะไรบางทีฝั่งนู้นอะข้างไหนด้วยก็โดนหน่อยบางทีคุกเข่าให้หมดเลยหมออ่ะไม่ขอไอ้สัตว์ฝั่งขวาบางทีนะยังยืนคุยกันอยู่เลยไม่รู้ว่าคุยอะไรวงออกมาคุกเข่าให้หมดคุกให้หมดลุงไม่ใช่หมอถ้ามึงจะทำอย่างนี้นะจะทำเลยไอ้หน่วยไอ้หน่วยไม่ใช่ตอนนี้ไอ้หน่วยใจเย็นไอ้หน่วยหากินเลยเหี้ยบอกหมอรักษาขาก่อนได้ไหมขาหักอ่ะเราเจอคนเออเรียบร้อยสัตว์ที่ร้านขายรถก็มีนะมันถึงขนาดนี้แล้วเหรอวะใครจะรักษาระวังบินด้วยบินจริงนะบินจริงอันเนี้ยว่ากูต้องกูคิดว่าต้องมีคนเบิกเครื่องบินแล้วแหละข้างบนเนี้ยต้องมีคนหนีบ้างแหละอันนี้ใครอ่ะครับใครอ่ะชื่อยักษ์ครับขอบัตรประชาชนหน่อยแก๊งไหนไม่รู้ครับคุกเข่าหน่อยลุกขึ้นพอจะมีน้ำอาหารให้ไหมครับมีเลขอะไร100ครับเหมือนตำรวจเลยผมได้กินตำรวจอ่ะขอบคุณครับผมได้กินตำรวจอ่ะครับทนได้กินนะดูดออสเราเป็นคนดีค่ะเสื้อแดงวันนี้เด้ชื่ออะไรชื่อเพรียวอ่ะ
เอาเพียวใช่เข้าหน่อยพวกเขาอ่ะเปล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 ใช่หมออยู่บ้างไหนอ่ะเขาปาดคอหมอเลยอ่ะใช่อ่ะลูกลูกแกให้มันเป็นงี้จริงเหรอไปโรงพยาบาลเลยเนอะลูกตัวนี้ตั้งเนอะปาดปาดไปนู่นเนอะลูกแกมาห้ามจริงเหรอตูดเยอะไอ้ยินใจคุณทำอะไรแล้วโอ้โหมันจะไม่เป็นบ้านป่าเมืองเถื่อนแล้วเนอะตูดเยอะไอ้สารทุกคนเห็นเหรอก็ใช่ตอนนี้ก็ใช่แต่เสียเองตายแล้วก็ตูดเยอะมันเอาคาตีแต่กันแล้วก็จะพูดอะไรเราเอาใครดิฮะว่าไงไอชีไอชีแทงเนี่ยเอ้อาเพียวคือใครวะอาเพียวมึงรู้จักคนชื่ออาเพียวไหมโอ้โหโอ้โหไอสัตว์เอ้น้าข้างนอกไม่มีหมอแล้วเดี๋ยวช่วยเองเดี๋ยวช่วยเองกดไปละไอ้เฮ้ยเดี๋ยวคนกลัวหนักอยู่ข้างหน้างงอ่ะไอ้เหี้ยไม่รู้เลยคืออะไรเนี่ยไอ้สัตว์มันเรื่องเหี้ยอะไรกันวันเนี้ยอันนี้ใครอ่ะเดินมาขาเจ็บเนี่ยใครอ่ะตีพามอ่ะติ๊บครับติ๊บครับติ๊บครับเอามันไปยินสตอรี่ดีเทียวกันแล้วนะแล้วเดินกันเดินเดี๋ยวหยุดให้เฮียว่าฝั่งเมืองเถื่อนจริงๆเลยวะเอ้าเพียวใครวะคุ้นๆวะจริงๆนะเงินยาหมดเลยนะเฮียอยู่ไม่ได้ผู้หญิงอยู่เยอะเต็มเลยอ่ะขนาดนี้ตัวกับผู้ชายคนนี้ตัวของไอเต้ก่อนดิผมไม่เหลืออะไรแล้วครับลุงมีหมอลุงมีหมอไอ้คนอยู่ข้างในในนู้นเหรอลุงในห้องไหนห้องไหนเนี่ยในห้องไหนนั่นนั่นห้องนั้นไม่ใช่หมอไม่ใช่หมอใช่ขวาขวาลงแอบอยู่ขวาลงมองขวาว่าไงแม่สาวน้อยเบอร์มั้งลุงไม่เป็นไรปล่อยเขาเอ้ยเรานะไอคนชื่ออาเพียวคือใครวะอาเพียวไอ้สักเยอะๆป่ะสักหน้าลงสักปากอะตรงปากอะผมโดนขังอยู่ในห้องนั้นนานมากใช่ผมรู้เหมือนพี่คนที่อยู่ข้างๆหน่อยเลยอ่ะผมไม่ใช่พี่หรอกนี่อ่ะแท้ว่าไงมึงทำงี้จริงเหรอก็มันไม่ผิดคำพูดกับกูอ่ะอ่าฮะ9คนที่เกี่ยวข้องพอก็บอกเลยเกี่ยวข้องใครอ่ะเอาคนที่เกี่ยวข้องพอไม่ต้องไปถึงคนอื่นเต็มไปหมดเลยไอ้คนที่อาเฟียวคือใครวะแก
แกงกะตีลุงแกงกะตีครับแกงกะตีลุงวันนี้ใส่ดีมันห้าวจัดเลยใช่เหรอใช่อยู่กับสิงโตปะมาด่าเจดันด้วยใช่เหรอใช่ไม่เคยด่าเจดันมานานมาแล้วคนไหนอ่ะพวกหนูจะพูดกับกอกได้ไงปักเชครับไออาเพียวอยู่ข้างในสุดนู่นอ่ะใส่เสื้อสีแดงยังไม่เออหรอหรือเออแล้วมันอยู่ข้างในไม่เออพูดมาอยู่แล้วแทงเราทำไมอ่ะแทงเราทำไมอ่ะแทงเราแทงเราทำไมอ่ะไรไม่เลยออกด้วยนะใครไม่เกี่ยวโอ้โหกดยัดแทงเราทำไมอ่ะแทงเราทำไมอ่ะใครเนี่ยเดินมาเดี๋ยวมันก็เย็นเดี๋ยวมันก็เย็นค่อยๆครับค่อยๆ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 รอให้มันรอให้มันเหมือนแบบต่อยอยู่อะต่อยต้นไม้อยู่อะต่อยเท่าไหร่ก็ไม่หยุดจนกว่าจะเจ็บมือใจเย็น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 น้าผมไปแทนได้ไหมน้าถ้าพวกหนูแต่หมอก็ทำถูกไอ้แมนนี่ชุบได้ไหมพี่หมอไม่ออกมาคุกเข่าเหรอนั่งทำอะไรแล้วแต่มันก็ชุบช่วยคนนั่นนะมันช่วยอยู่พอดีมันมีไปนั่งฟังซะจะได้รู้นั่งฟังเลยนะคุกเข่าก็ออกแล้วชุบแล้วเห็นไหมไม่มีอะไรหรอกไอ้เหี้ยแก๊งผมยังโดนตำรวจปล้นเลยมึงอย่าลืมสิแก๊งกูโดนตำรวจปล้นไอ้เหี้ยมึงอย่าลืมสิกูไม่ได้เพื่อมาตีกับใครบางคนตีตำรวจอยู่โดนตำรวจปล้นอยู่ไม่รู้หรอเนี่ยผมมาสู้กับตำรวจให้เต๋สู้กับอีธานไปได้ผมหักกับอีธานผมหักกับอีธานตอนนี้กูก็เละเด้ตำรวจก็เข้ามาตีกูตายเด้ใครได้เปรียบอ่ะตำรวจได้เปรียบบ้างไงทำอะไรใช้หัวสมองครับผมก็เสียเปรียบบ้างไอ้เหี้ยคนที่ได้เปรียบมึงอยากลงไปเสียเปรียบทำไมเราถามมาหน่อยตำรวจอะไอ้เหี้ยเสียหน้าไม่ได้กับตำรวจอะคนอื่นเสียหน้าได้หมดอะแต่ตำรวจเสียหน้าไม่ได้ครับจบกันยังอะใช่
พี่จะได้เป็นพี่ต้องไปเป็นตำรวจแล้วจะเปลี่ยนตำรวจใหม่ไอ้สัตว์เอ้ยให้กูกลับไปเป็นตำรวจด้วยนะให้จ่าตู้กลับไปเป็นตำรวจด้วยนะคิดอะไรคิดอะไรอยู่ทุกคนไอ้สัตว์เอ้ยกูโดนที่หัวส่งออกมาจากสอนอจนเป็นจ่าตู้จนมาเป็นไอ้แม็กหนีข้ามประเทศโดนไล่ออกจากประเทศให้กูกลับไปเป็นตำรวจเพื่ออะไรลุงครับวันนี้มันมีวอร์เฉินว่าส่งไอ้โทนี่ไปยืนเก็บธงคนเดียวก็ได้ปะเออผมคิดว่าส่งไปคนเดียวได้เก็บธงพีพีมึงทำอะไรอ่ะมึงจะมาขาวหมอหมดเลยเหรอเอาได้ดูความโหดมึงสิมึงจะทำอะไรต่อไอ้หน่อยไอ้หน่อยช้อปปิ้งนี่ทานอาจจะต้องตายก็ได้นะมาสาดอาจจะผมอาจจะไปกวนฆ่ามันเองเพื่อหยุดยั้งสงครามก็น่าสนใจเหมือนกันตักตัวตายพร้อมกับผักชีกายเยี่ยแล้วพี่จะกลายเป็นที่จอมตายแทนเพื่อนดีกว่าครับเพื่อนไม่เคยหักหลังผมก็ไม่เคยหักหลังเพื่อนใครหักหลังเพื่อนก็ยิ่งกว่าสวะแค่นั้นเองผมไม่อยากเป็นสวะครับสตอรี่มันทำได้ที่ไหนล่ะถ้าเต็มแล้วบอกได้ครับทำอะไรกันนะครับถ้าตายก็ตายพร้อมกับเพื่อนอ่ะแค่นั้นเองมันจะไปยากอะไรอ่ะถ้าผมยังอยู่ยังไงอีธานก็ไม่ตายถ้าอีธานตายก็ต้องไปพร้อมกันแค่นั้นเองครับมันอุตส่าห์เลี้ยงลูกเราจนโตบุญคุณแม่งไม่มีวันหมดหรอกจริงไหไปผมไม่ได้ยินล่ะคันสอบอ่ะเงียบชาคือยังหาไม่ได้แล้วคือทุกคนก็จะเสียสละแล้วก็บอกว่าผมเองเขี่ยวอวะเฉยใครเอาวอวะเสียงลั่นจะตกใจหมดเลยชิบหายลุงใครได้บอกว่าอะไรไอ้นี่ทงตอนนี้ตำรวจเขาสึกหายไปเลยนะนี่ทงสุดใช่เหรอไปทงเหรอเดี๋ยวรอดูชื่อขึ้นกูแห่ไปเลยไอ้โทนี่ไปแล้วไม่ใช่หมายถึงว่าเราจะโดนตลกหรือเปล่าอันนี้กระทงอันนี้กระทงชอบแน่นะนี่แหละเป็นช่วงเวลาบอกให้อันนี้กระทงเขาแค่รอเท่านั้นแหละตอนนี้ผมว่านะมึงเตรียมตัวไว้เลยก็ดีนะเดี๋ยวผมไปเอารถก่อนอาจจะวิ่งเข้ามาในโรงพยาบาลก็ได้กระโจนเข้ามาแล้วแทงมาในเคียเลยนะผักเชครับมึงระวังให้ดีด้วยเผื่อมีคนกระจวยเข้ามาในโรงพยาบาลใครนะพวกตำรวจอ่ะระวังไว้ด้วยดูหลังไว้ดีๆโอเคครับไปมึงดูหลังไว้ดีๆด้วยใครวะเนี่ยกางเกงแดงอ่ะเขาอะไรเหรอไม่ใช่ครับใครวะผมแหนมแปะซักครับ
พิ่งเข้าเมืองมาครับแล้วมึงมายืนอะไรตรงนี้อ่ะอ๋อมาดูเหตุการณ์เขาครับไอ้เจ้าสมชายไปเอาธงเหรอไอ้สัตว์เฮ้ยนี่เสียงของตำรวจแป๊บนึงเดี๋ยวกูไปดูตำรวจก่อนได้ครับพร้อมเจอกันมานานแล้วค่ะค่ะโยใครอ่ะหมีครับพี่หมีทำอะไรขายยาเหรอเปล่าครับพี่หมีมันดูน่ารักไปเลยสัตว์ตั้งแต่ไม่มีอาวุธอ่ะพี่น่ารักจัดๆอ่ะเราไม่ขับคันนี้กันเหรอไอ้เหี้ยสมชายมึงเป็นคนที่ขนาดไหนวะมึงเหี้ยบางทีอ่ะไอ้สัตว์มึงอ่ะทำนิสัยอย่างงี้ได้เวลาบุกบ้านอยู่มึงก็ไม่ออกไปไหนไอ้เหี้ยคนอื่นเขาบุกกันให้เป็นน้ำตาจริงๆครับของในเกม GTA มึงยังทำนิสัยเหี้ยๆอย่างนี้อีกเหรอเนี่ยแต่ก็ดีอ่ะเช็คในพุ่มก่อนมันจริงๆอ่ะฟังไม่ได้อ่ะเสียงไม่ได้สมชายแล้วมันได้อีกด้วยนะเฮ้ยดีใจด้วยเว้ยสมชายเฮ้ยดีใจด้วยดีใจด้วยสมชายไอ้สัตว์รีบกลับมาโอเคครับเฮ้ยอันนี้ใครอ่ะเพื่อนเล่นตรงนี้ครับนี่ครับมีกี่บาทลองกดเลยครับทำมือเป็นรูปตัวอีครับได้ทำมือเป็นรูปตัวอีครับมีกี่บาทครับผมหมอดำจะรักสัตว์มีกี่บาทครับผมน่าเป็นเพื่อนรวมเสื้อบาทเรานี่ยังเลยมั่วกันเหมือนกันนี่เลยดีเลยเพื่อนดีเลยเพื่อนมีเท่าไหร่นี่เร็วเปิดทำมือเป็นงานและตอนเด็กๆน่าชอบให้เราใช่กระเป๋า98ครับเอามาพันดอนเราเพื่อนหลักกันจำได้ไหมนี่ผมไม่มีอาหารนะไปซื้อให้เลยพันนึงให้เรามาหมอโฮถามแม่แล้วแหละแม่รับเองรู้แต่แรกแล้วใช้วอลกันทำไมคืออะไรก็สืบสวนเนี่ยนะก็คือส่วนก็บอกให้ตรงนี้ไม่ใช่เหรอตรงนี้ไม่ใช่เหรอรู้กันหมดแล้วหรือเปล่านะรู้อะไรแน่หรือเปล่า
ไม่รู้จริงๆคือคนที่จะรู้ว่าหมอดำคือใครจะเป็นยศสูงเท่านั้นเพราะเขาเป็นคนเลือกมาแล้วการเลือกกันมันมีการเลือกแต่เช้าแล้วคนอื่นที่เป็นหมอขาวจะไม่มีทางรู้ได้เพราะว่าหมอดำเขาจะสามารถแจ้งความได้อะสรุปคือหมอรู้ทุกคนไม่รู้ค่ะไม่รู้หนูชั้นน้อยๆก็จะไม่รู้คือจะมียศสูงที่รู้ว่าเป็นหมอดำแต่เขาก็จะไม่สามารถรู้ว่าเราทำมันรู้ว่าเราทำอะไรได้ไอ้ถามไอ้วุ้นรู้เปล่าโตแล้วมึงไม่บอกผมรู้มึงกับกูหักกันตั้งแต่วันนี้แต่ไม่รู้ว่าใครเป็นจุ๊บมึงกับกูหักกันตั้งแต่วันนี้หมอดำมันไม่ได้มีคนเดียวนะหมอดำมันไม่มีคนเดียวนะคือเขาก็สืบสวนอย่างที่บอกนั่นแหละนะมันต้องค่อยๆสืบสวนไปแต่มันมีเรื่องที่ผมไม่ช่วยนะมั้งถ้าผมรู้ผมบอกถ้าหมอดำทำช่วยได้จริงเดี๋ยวคอยดูกันว่าจะช่วยอีธานไหมอีธานไม่ยุ่งกับหมอเลยนะอันนี้รู้นะหมอคิดว่าจะจบยังไงพี่ทันว่ายังไงอ่ะคือมันเป็นหน้าที่ของเขาจริงๆอยู่นะเอามาให้ผม 300,000 พี่หมอแทบจะไม่มีเงินกันเลยนะไม่งั้นผมเห็นหมอออกเวรผมเอาหมดจะได้เวรผมเอาหมดผมยัดยาด้วยส่งตำรวจด้วยน้าหมอจนมากเลยนะตอนเนี้ยเงินในบัญชีหนูมีอยู่แค่หมื่นกว่าหมอกล้าเล่นน่ะหมอกล้าเล่นก็ต้องกล้ารับผมแท้หมอกล้าเล่นมาแล้วอ่ะหมอกล้าที่เขาจะมาเหยียบมาแล้วอ่ะคือหมออื่นไหมคะหมอต้องการหมอเหยียบมาแล้วอ่ะมีตัวเลือกอื่นปะหรือว่าต้องเงินอย่างเดียวมีเอาเงินอย่างเดียวหมอเหยียบเข้ามาแล้วไม่กล้าเล่นได้ยังไงอะครับอะไรกันวะแสนหนึ่งได้ไหมนะไทยมึงจัดๆไอ้เฉิดลูกรักแสนหนึ่งรักษาฟรีทั้งประเทศทั้งประเทศวันกี่วันวันเดียววันเดียวได้ไหมคะนะพวกเดี๋ยวรักษาผีเห็นไหมบอกแล้วอีธานยังเป็นคนดีที่ลึกๆอยู่แล้วโอ้โหไอสัตว์บอกแล้วว่าอีธานเป็นคนดีลึกๆแล้วเป็นคนดีใครบอกว่าอีธานไม่ใช่คนดีครับกูอยากรักษาขาป่ะกูรักษาได้ไหมเนี่ยไม่ได้ตอนนี้กูเปย์ไม่ให้ขาเลยวะทำอะไรกันเนี่ยเขารอรักษาขาลุงอันนั้นลุงเขาถามว่าเราทำอะไรกันอ๋อจะไปหาเรื่องเดินได้ขาหักอ่ะพอดีจะมีโควต้ารักษาฟรีทั้งอาทิตย์นะครับหนึ่งอาทิตย์นะครับกูบอกแล้วอาทิตย์ด้วยเหรอไปดิกูบอกแล้วลึกๆมันเป็นคนดีจริงๆแล้วมันช่วยเหลือคนทั้งประเทศแต่ว่าเป็นคนเลวในสายตาคนอื่นกูบอกแล้วก็ไม่จุกเอาตัวลงไปไหนจุกขยับดันดุนดันไปดันไปมานี่เข้าไปข้างในถ้ากูห้ามมันตั้งแต่ตอนนั้นเห็นไหมประเทศก็ไม่ได้รักษาฟรีอย่ามันเบียดรถลุงจริงอันนี้จริงอันนี้จริงทุกคนก็พยายามยุให้กูห้ามพี่จะกี้เรียนเร็วกูรู้อยู่แล้วว่ามันจะออกมาเป็นรูปแบบนี้รักษาฟรีเลยไหมทั้งประเทศเป็นไงล่ะคุ้มจัดเดี๋ยวจะได้รู้เดี๋ยวตอนนี้คือเขาเราต่อรองกันอยู่อ่ะคือเงิน 100,000 กับรักษาฟรีอย่ามาเฉียดรถคันนี้ครับขอร้องครับเดี๋ยวเราไปโมโมออกไปเดี๋ยวนี้นะคิงทำไมออกเดี๋ยวกระทืบคุณนะนะเฮ้ยออกไปเก่งกันจังวะอย่ามายุ่งกับรถลุงฉันอย่ามาเฉียดจิตติดแล้วแหละอย่ามาเฉียดบอสถีบไม่พักเลยคนน่ากลัวจริงคนที่ชื่อว่าสมชายอ่ะจ้ากูก็ว่ายู่หายไปไหนไปวอคนเดียวนี่เองตอนนี้เป็นไงครับเป็นไงบ้างปล่อยยามันไม่เฮียอะไรบ้างคือครับลุงไปวอมาไม่ใช่เหรอเนาะไม่ได้ทำอะไรเลยฮะผมเข้าไปก็ยืนคุยพี่สมชายเดียวอยู่สองคนเหรอใช่สองคนเข้าวอไหมไปกันวอที่เหงาไหมแล้วทำไมแกถึงก็ไม่เห็นนั้นไปต่อนี้ไปเนี่ย
ต่ออยู่นี่หมดเลยดีกว่าโอ้คิดว่าจะได้หัวกระช่างหัวอะไรซะหน่อยผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยผมไม่รู้เรื่องจะเข้าคุยกันเรื่องทั้งหมดเลยไม่มีซากคนยืนผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยครับจะให้ผมเข้าไปยุ่งมันก็ไม่ใช่อ่ะก็ไม่รู้เรื่องอะไรจริงๆอ่ะไม่รู้เรื่องทั้งหมดอ่ะว่ามันเกิดจากอะไรทำไมเขาตีกันมันเรื่องใหญ่ขนาดไหนไม่รู้เรื่องทั้งหมดได้แต่เดาอ่ะยังไม่อยากไปพูดว่าคือเรื่องอะไรใครมันจะเล่าละเอียดขนาดนั้นมันต้องเห็นด้วยตามันเป็นยังไงอ่ะคือผมไม่ได้เห็นด้วยตาตัวเองอ่ะเฮ้ยเฮ้ยยังไม่รู้อีกยังไม่ยังหัวสมองแม่งมั่วตอนเนี้ยหัวสมองมันเบลอครับอีกฝ่ายคิดว่ายุ่งผมมายุ่งกับตำรวจก็ผมบอกแล้วไงว่าตำรวจผมเอาเขาบอกเลยว่าตำรวจอะผมเอาอยู่แล้วครับตำรวจอะคือมันปล้นแก๊งผมมันปล้นแก๊งผมครับตำรวจอะผมเอายังไงต่อให้บ้านเมืองสงบสุขผมก็เอาตำรวจอยู่ดีครับทำไมลุงฟังเสียงผู้หญิงไม่ได้ถ้าผมฟังแล้วผมจะเฟลโลเปครับผมสอบไวริสมาครับแบบนั้นครับผมแล้วตำรวจเขาไปไหนหมดอะเออหมดเลยเหรอกูรอตำรวจเมื่อกี้เห็นมีคนเดียวอยากตำรวจไม่กล้าลงเออหมดเหรอเออไปเจ็ดอ่ะกาแฟบวกกระทิงแดงกินกาแฟแล้วกูแต่ฮาจริงนะตำรวจที่เปิดเขาห้องมาห้องแต่งตัวต่อคนนะช็อกกันไอ้เหี้ยมันเริ่มช็อกกันเองเลยตอนพุ่งเหลาออกไปอ่ะแล้วแม่งมีอาวุธทุกตัวแล้วมันวิ่งเข้ามาได้มีอาวุธทุกคนเลยเหมือนเจอซอมบี้อ่ะเปิดเข้าไปแล้วเจอซอมบี้อ่ะย้อนไม่ทันเลยอารมณ์แบบว่าหลุดเข้าไปในกรงเสืออะไรอ่ะใครวิ่งผ่านเข้าโรงพยาบาลดูดีๆนะได้ครับลุงช่วงเลยไหมแปลกหน้าใครแปลกหน้าตำรวจที่ผมรู้จักมันบอกว่าพี่แบกอยากย่อเงินไป 300,000 ใช่เหรอแบกอะนะใช่พี่แบกอะนะพี่แบกอะนะเป็นหัวบอลไงไม่มีใครทำอะไรได้หรอกก็ไปแบ่งกันเองอะถามคนอะถามเออดีอยากย่อเงินกองกลางไป 300,000 อะโอ้ยสัตว์แล้วมีคนรู้เรื่องยังไม่มีเด็กผมไปสืบมาไงเด็กที่เป็นตำรวจมันไม่รู้มาปล่อยข่าวโอเคแต่เราต้องมีหลักฐานน่ะมีหลักฐานไหมเออต้องมีหลักฐานคือเงินค่าคดีอ่ะมันเขาไม่ได้ลงคดีอะไรไงแต่ว่าเงินในบัญชีเขามี 300,000 กว่าแล้วได้เงินรอดไว้ไม่รู้ต้องถามมันอ่ะเพราะมันอาจจะไปคุยเขามาหรือเปล่าหรือว่าอะไรประมาณนั้นอ่ะโอ้ยสักพักไอ้นั่นแหละเป็นคนที่ได้ส่วนแบ่งจากพี่แบงค์จริงแล้วก็น่าจะแบ่งกับพี่แบงค์ไม่ลงตัวไม่ลงรอยกันก็เลยบอกอ๋ออย่างนี้เองไอสัตว์แล้วบอกจ่าตู้เลยไอ้เหี้ยจัด 300,000 นี่พูดเยอะเลยนะตอนนั้นของจาตู้สกุลเงินเป็นบาทนี่ตอนนั้นมันเป็นดอนนะ 300,000 ดอนโคตรเยอะเลยนะตอนนั้นจาตู้มันโดนอะไรไปบ้างอ่ะเขาแต่งรถ 250,000 ไม่ใช่หรอใช่เหรอตอนนั้นน่ะนะ 250,000 บาทมันมีข่าวมั้ยว่ามันโดนมันกูได้ยินว่ามันยักยอกอย่างเดียวไม่รู้ว่าเงินเท่าไหร่ใช่ที่จาตู้ดังอ่ะเพราะมันฆ่าตำรวจกันเองใช่เหรอใช่มันไม่ได้ดังเพราะเรื่องยักยอกมึงไม่ได้ตามข่าวมันเลยเหรอจำไม่ได้แล้วลืมมันจะไปเบิกค่าคดีมั้งแล้วมันแบบบอกว่าเงินกองกลางไม่มีจะตู้ดีความสัมพันธ์เราจะดีคือเอาไปใส่แก้วที่แตกจริงแต่แล้วมึงไปเอาคุยเทียนมาขายดิผมก็ไม่ได้แบ่งแยกนะกูเจอตัวบื้อสองตัวติดไปเอาคุยเทียนมาดิคือหมอก็รักษาพี่เหมือนกันอะต่อให้พี่คิดกับหมอไม่เหมือนเดิมแต่หมอก็ยังเหมือนเดิมกับพี่อยู่แล้วอ่ะรอกันเดี๋ยวเพิ่งไปไหนคุ้มกันไว้นั่นโรงพยาบาลน่ะได้ครับบื้อฟรีไงเดิน2ก้าวถึง2ก้าว
เซิร์ฟครับถ้ากูนั่งอยู่ในเวลานานมึงขี่รถเข้ามาบ้านกูเลยนะเดี๋ยวทำไมอ่ะหลับเนี่ยหลับหลับหลับเขาบอกว่าหลับโอเคคนบ้าอะไรนั่งต่อจักรยานครึ่งวันเหนื่อยกูต่อไม่กูต่อจากรถ200ให้เป็น4ล้ออ่ะไอ้สัตว์ก็พอไปไหนจักรยานไม่ใช่คันใหญ่นะครับเท่าเอวอ่ะไม่คันเท่าเลยเขาต่อยากมันไม่มีเขาไม่ทำอะไรควงไอ้ที่ใช้มือโมเดลอ่ะนะเป็นโมเดลไอ้สัตว์เดี๋ยวนะใช้มือหมุนว่ารู้คันดุนดุนอยู่แต่สลายไม่แล้วกูต้องมีกูต้องดูด้วยว่าล้อมันจะหลุดไหมเนี่ยไม่มีความเซฟตี้เลยรู้คันดุนดุนอยู่รถไม่ขักครึ่งอย่างเงี้ยลุงขอยืมตัวไอ้ลานะนอกแป๊บนึงไม่ได้หรอไปไหนยาหมดเกลี้ยงเลยตอนนี้คือเจ๊เจอตัวพืชสองตัวติดกันนะมันเสียดายโอกาสไปไปขับยาไปเดี๋ยว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 ไปไปลานะไปไปคนเดียวพอติ้งเลยนะติ้งปุ๊บติ้งเลยเพื่อนรีบไปทำไมเดี๋ยวเขาก็หลีแล้วพวกเนี้ยเอ๊ะ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 เอ๊
ี้ดีกว่าภายใน15นาทีบุกก่อนดีกว่าเอามาเลยโตแล้วมึงก็พูดไปเดี๋ยวมึงรู้เดี๋ยวมึงรู้เดี๋ยวมึงเออบอกเลยเดี๋ยวมึงรู้เลยเดี๋ยวเก่งกันได้ครับเคยทำอย่างเองมาแล้วเก่งกันนักเดี๋ยวมึงรู้กูเข้าไปเล่นเดี๋ยวมึงรู้มึงเล่นแล้วแต่กูไม่สัตว์ป้าดิเล่นแล้วแต่กูเล่นแล้วเหรอลงไอ้บัวแวผมไม่มีอยากชอบกูวันตีก็เก่งอยู่นั่นแหละคนอื่นก็ตึงกันอยู่เราเล่นที่อะไรกันอะวันตีก็อย่างเงี้ยแหละไอ้นี่เป็นตะดีนอยากโดนแบบ4ลุม1อ่ะครับน้องไปถ่ายเล่นเรียบร้อยเลยบอกเลยเอาคนไปบุกหมดเกมดิถ้ามาเป็นชั้นเชิงเป็นชั้นรู้ดีอย่างวะแต่ถ้ามีคนเอาป้อมอ่ะป้อมมันทำให้สตันได้ไม่เหรอมันจะเสียมันเสียนี่นะเก่งนักเก่งนักเก่งนักเดี๋ยวมึงเจอสายซองสายฟ้องแบบแจ็คกี้เรียบร้อยมากแล้วไอ้เผาบิ๊กซีเนี่ยมันทำไงถึงจะเทพปะเอาไหนนะเผาอะไรนะบิ๊กซีเผาอะไรหรือเปล่ามันโดนตัดลงมาไม่ใช่หรอเจอกันคู่แข่งเลยนะบิ๊กซีโดนตัดโกงสุดแล้วของถูกแล้วมันโกงยังไงตัวไหนโกงโอ้งสุดๆมันปั๊มตัวได้ใช่ไหมคือมันเห็นไอ้ตัวบอสนะไหมเสกให้มาช่วยเก็บข้าวได้เลยได้หมดอ่ะก็เหรอตัวผีก็ปลุกลูกน้องได้ใช่เอาไปต่อเอาอย่างก็เหรอใช่ตัววาร์ปอ่ะเหรอไอ้ตัววาร์ปนั่นก็โกงดีแสบที่หมายว่าปั่นเราได้หลายหานั่นน่ะฆ่าไม่ค่อยได้แล้วจะตีเจ็บด้วยตัวนั้นอ่ะใครเก่งๆนี่โดนฟ้องหมดอ่ะแหมโลตัสอ่ะใครเก่งใครตัวท็อปในเกมโดนฟ้องหมดอ่ะมาตีนี่โวยวายเลยแต่วูฟก็โกงกันนะวูฟอ่ะแต่เดี๋ยวก่อนนะไอตอนเนี้ยคือไม่ตึงเลยใช่ไหมพวกเราเนี่ยข้างในแน่นๆเอียดเลยนะจะคุยอะไรเขาคุยอะไรกันอยู่ผมยังเดินจบอยู่เลยเมื่อกี้เป็นกับตำรวจไงที่มาบอกเลยว่ายิงไปชิมช็อปใช่แหมดิอันนี้แล้วเขาเคลียร์เองใช่ไหมใช่อันนี้เรื่องมันใหญ่เมื่อกี้ผมไปเจอตำรวจมาถ่ายรูปอย่างไรไม่รู้ใส่สูทด้วยใช่เหรอที่ไหนสูทสีใส่สูทที่งานเราปล่อยอย่างที่รูปเลยลงทวิตอ่ะผมลงอ่ะหาอยู่ประมาณ8คนอ่ะรู้สึกตึงนะมันงอกหรือเปล่าว่าคนมันเยอะจังนี่น้อยประเทศแล้วนะ
คือรวมเอเวอร์บอดี้ถ้าของสตรีมมันทำแบบเดิมได้ลุงจะงงมากเลยบอกแบบเดินเข้าไปยังไม่ตีบ้านพังมันแอคเก่งมันเก่งมันเก่งจังแม่มึงไปเล่นแบบโดนฟ้องแม่โดนฟ้องแม่โดนแน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 ่ถ้ามันทำได้นะบอกเลยว่าลุงงงแน่นอนบอกเลยเดี๋ยวลุงเดี๋ยวเรารู้เลยรู้เลยเจอสายฟ้องอติก็ขิงอย่างนี้แหละว่าโอ้โหI need better D อยากโดนแบบ4ลุง1อ่ะครับน้องๆดูแบบยังไม่ได้ลุงเงียบไปแล้วบ้านแตกอ่ะเฮ้ยลุงเงียบไปแล้วเงียบไปแล้วตัดรถเถอะตัดรถอย่าอยู่แค่พักสายตาแป๊บเดียวแป๊บเดียววูบไปพักสายตาตัดรถเหี้ยอะไรมึงก็ไปกับกูไอ้หนุ่ยขาคอมเลยนะบอกเลยขาคอมนะขาคอมนะเราจะฉายาสักกี่ฉายาถ้าเราน่ะเฮ้ยกูไม่เคยหลับที่ไหนอันนี้หรือจะให้กูรูปตอนมึงนอนในรถกู2คนเอามาลงเฮ้ยไอ้หนุ่ยเงียบเลยเนี่ยก็พูดดังไปอ่ะพี่เจอเมื่อวานข่าวว่าลุงโดนหน่วยตีบ้านแตกอันนี้ถือว่าข่าวดังแต่ว่าเฟี้ยวเฉียบขาดบอกเลยอะไรกูไม่รู้อะไรเลยวะรู้จักกองทัพม้าเปล่ากองทัพม้าเออจะไปดูดแล้วจะไปขี่จะไปเคลียร์อะไรแล้วล่ะเข้าไปแล้ววะหน่วยให้พวกหนูทำโอเคไหมนะ 300,000 พวกหนูหมดตัวกันหมดทุกไอ้เหี้ยมึงเอาเยอะขนาดนั้นเลยเหรอตังค์อ่ะไอ้สัตว์เฮ้ยง่วงจริงอ่ะเนี่ยปรับเวลานอนครับตามหาไอ้ตีได้เว้ยผมไม่รู้มันอยู่ไหนแล้วมันคงอยู่แอบนู่นนี่นั่นกันแล้วเอ้ยอันนี้ใครอ่ะชีแรมครับอ๋อไอ้คนไถเงินตะกี้นี่ว่ะเคี่ยหมอยาวยังวะแม่เป็นความปลอดภัยด้วยหรออันนี้ก็พูดถูกบวกหนึ่งเอามา 300,000 ก่อนเฮ้ยไหว easy ไปคืนๆมาวู้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 คืนๆไว้เงี้ยนแน่นๆๆๆใครอ่ะครับไอ้ท็อปเหรอท็อปท็อปไหนครับก็แสดครับมึงอ่ะชื่อท็อปมึงอ่ะเป็นตำรวจครับผมเขาบอกว่าผมชื่อปะบุไม่ใช่มึงอ่ะชื่อท็อปมึงเป็นตำรวจก็ไอ้พวกนั้นมันจับผมอยู่พวกไหนไอ้พวกไอ้ชุดดำอ่ะมันเอามันชอบจับผมใส่เด็กเฮ้ยลงมาได้โอเคใช่ผมอ่ะ
ไม่ตีแก๊งไอ้ตีถ้าผมเจอผมไม่ทำอะไรแต่ถ้าเจอตำรวจผมเล่นครับก็คือตำรวจร่วมมือกันผมก็ต้องเล่นตำรวจถูกต้องไหมก็คือผมบอกไปแล้วผมบอกไปแล้วผมจะช่วยด้วยผมจะช่วยด้วยแล้วเขาหาว่าผมลุงก็แล้วแต่ครับผมจะเล่นตำรวจได้เฉยผมไม่ได้มาเล่นแก๊งไอ้ตีเลยขอน้ำหน่อยเกือบยังไม่จบกันเหรอใครใส่หมวกกันน็อกวะจุกเองนี่ใครเนี่ยเราได้ตำรวจมีไว้เออตำรวจมันป้นน่ะมันป้นคนของผมอ่ะมันป้นคนของผมอ่ะผมไม่ได้ยุ่งกับตำรวจแล้วนะผมไม่เคยยุ่งกับตำรวจเลยหลายวันมากนะผมไม่เคยยุ่งกับตำรวจอ่ะจริงๆผมไม่เคยยุ่งกับตำรวจเลยครับคือถ้าตำรวจไม่มามีเรื่องกับผมอ่ะผมก็ไม่ได้ยุ่งอะไรเลยนะกับตำรวจอ่ะเอาจริงผมไม่ได้ทำตำรวจไม่ได้ทำอะไรเลยผมไม่ได้ตีใครไอ้บางทีจับเวลาเลยครับผมจับแล้วทำไมมาก็ไม่มีไม่ต้องหรอกมีมงมีหมอหรอกอะไรวะเพื่อนคุยเสร็จยังต้องคุยอะไรกันบ้างอ่ะ 300,000 ฮะกี่วันน่ะไอ้นะกี่วันน่ะเดี๋ยวกูให้มึงแสนนึงให้เฉินแสนนึงกี่วันน่ะวันเดียวอ่าฮะทำไรใจเย็นเพื่อนก็มันช่วยอ่ะมันเรียกหน่วยงานทุกหน่วยงานมาช่วยมันอ่ะอ่าฮะมึงจะให้กูไปสู้หน่วยงานเหรอบ้าไปเฮ้ยโดนสองโดนสองหน่วยงานทีไอ้เฮ้ยกูยอมเออเลยตอนเนี้ยไอสัตว์กูพูดเลยทำไมต้องรอหมออะไรวะอาใช่ไหมตอนนี้ภาพในหัวหน่วยตอนนี้อ่าฮะถ้าสมมติว่าอาเดินไปแล้วอาสะดุดล้มขาหักแล้วอาวิ่งมาสรุปขึ้นมาอาจะลุกขึ้นมาอีกยังไงเลยนึกไม่ออกเลยจริงๆาเลยเลยนึกไม่ออกเลยก็ใช่ไงคือวิธีทำให้อาเออง่ายมากเว้ยถ้าแบบว่าสละชีวิตตัวเองวิ่งมาแทงอาแล้วให้พี่ปฏิแทงคืนเนี่ยจะอาก็เออแล้วแค่นี้แหละไม่ต้องอุ้มเลยเดี๋ยวไม่ต้องดึงตัวด้วยจริงคือแทงให้อาล้มแค่นี้คือว่าขึ้นไม่ออกว่าอาจจะลุกขึ้นมาไงแล้วตอนนี้ไงต่อนะมาเล่นตำรวจต่อเดี๋ยวสักพักก็รวมหัวกันเหมือนเดิมอ่ะดูเชิงละแต่ตำรวจเนี่ยเฉินเห็นด้วยครับเฉินก็จะเอาเหมือนกันกูก็จะเอาเหมือนกันเนี่ยถ้ารวมหัวกันพูดแสบเลยอะไรวะเราก็รวมหัวกันเองกินตำรวจใส่ชุดแก๊งกระเฉินด้วยคือจริงแต่ตำรวจแสบมากอย่างเที่ยอะไรนะชุดแก๊งกระเฉินด้วยคือเขาไม่ควรเอาตำรวจมาเอาเลยมัดรวมมาเลยดีกว่าจะได้สนุกหน่วยงานอ่ะเออมัดไปเลยขอทางเข้าได้ไหมครับเอาได้มั้ยนายอยู่นี่อ่ะประตูให้เลยก็ได้ไปวางข้างนั้นนะไปวางข้างนั้นนะคือตังอยู่ที่อ่ะเมื่อกี้ให้หายไปช่วยแรกตังอยู่ที่หายอีก 100,000 อ่ะไอ้วุ้นมันทำอะไรอ่ะมันโกหกกูหักกับมันละผมไม่ใช่โกหกนะอยู่แล้วมึงโกหกกูมึงรู้ไปวางข้างนั้นนะเสร็จแล้วมึงเป็นไงบ้างวันนี้ได้เราไปต่อเขาเอามาแล้วมาถึงไอ้เรื่องอาตีอะไรครับก็พอดีลุงซิกอะครับเขามาแทงคนของผมก่อนแต่ฟิลตอนแรกคือเขาก็เอาจริงเขาก็จะเอากับผมแหละผมดูจากทรงแล้วอะแต่อาตีไอ้แกเหมือนแกก็ยังแบบลังเลอยู่ลุงซิกเขาแบบคำพูดคำจาเขาแบบว่าเขาจะเอากับผมอยู่แล้วแหละคำพูดเขาพูดอะก็ตอนแรกเขาแทงคนของผมเขาบอกว่าก็เขาขอโทษเขาหงุดหงิดผมก็เลยเฮ้ยไอ้เหี้ยมันไม่ใช่ดิไอ้เหี้ยมึงพูดหิ้มกวนตีนนี่ถูกไหมไอ้เหี้ยมึงแทงคนมันแทงคนของผมแล้วพูดว่าหงุดหงิดเอาเหี้ยอะไรอย่างงี้ผมหงุดหงิดแล้วผมตีเขาไม่ให้เขาปาบ้างอ่ะไอ้เหี้ยแล้วคือผมก็เลยว่าโอเคงั้นผมก็เลยถือว่าโอเคงั้นผมก็ขอเอาเหล็กมาพันนึง
ผมบอกว่าผมอยากได้คำขอโทษบอกอเล็กกับพันหนึ่งได้ไหมเสร็จปุ๊บลุงซิกก็ถามผมว่าถ้างั้นอ่ะเขาแทง2คนก็เหล็ก 2,000 ใช่ไหมเด็ดเคเสร็จปุ๊บเขาบอกว่างั้นเขาถ้าเขาแทงทั้งแก๊งอ่ะเท่าไหร่พูดมาเลยเด็ดเคผมก็บอกว่าก็ลองดูดิผมก็เลยว่างั้นก็ลองดูก็ลองดูถ้ากูแล้วกูก็อยากรู้เหมือนกันถ้าเป็นกูอยู่ตรงนั้นนะผมไม่ยอมแน่กูโดนไม่คือความซวยคือผมแม่งไม่มีปากฉลามอยู่ในมือครับแล้วมันมีตำรวจยืนอยู่ถ้าผมมีปากฉลามผมแทงแล้วแต่ผมไม่มีปากฉลามครับมันไม้ไปบอลผมพูดมันไม่หล่นอยู่แล้วครับงั้นมึงไปรวมของมึงมาเลยปะมึงมีเท่าไหร่นะอยู่ประมาณไม่รู้ถึง10หรือเปล่าครับลุงไม่ชัวร์ครับเลยว่าจะขอพ่อเลี้ยงอยู่ถ้าพ่อเลี้ยงมีอ่ะเลข107ก็เลี้ยงครับกูมี PS ทำปากฉลามไว้อยู่อ่ะพ่อเลี้ยงครับไม่ต้องกลัวฉันถามมาดีว่าเชิญนั่นนี่นะถ้าฉันยืมของเตียวุฒิได้ไหมครับจะเล่นทำฉลามไม่กับปากฉลามเชิญเลขเลย11ครับเดี๋ยวไอ้85เอ้ยพอเลี้ยงไม่เอาเห็นเหมือนไม่เอาเงินครับเอาไป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 เท่ากันไปเลเวลไปเลเวลต่อนะรออิงแสงของเดียวไปให้ได้ไหมเพราะว่าอาหายยังไม่มาอ่ะได้โอเคครับต้นนาอยู่ข้างหลังนะสวยทำดีเอาคืนกูใช่ไหมเนี่ยอักไว้พี่เหี้ยเชื่อเราเปิดไม่ได้ถัดไปลุงอะไรเข้าไปข้างในหน้าประตูแล้วกดชิปอีอ่ะเทปอีก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 ไอชิปอีอ่ะได้ไหมในประมาณตรงนี้ลุงได้แล้วปะเปี้ยวไหนอีกคนเดี๋ยวกูไปเลยต้องหักโดนหมอเหม็นหน้าเลยตอนนี้สัตว์ใช่400,000แรกกับไม่ได้ชุบตลอดชีวิตเปี้ยวเก็บเงินก่อนไอ้ได้เงินมาแสนหนึ่งเลยวะเยอะนะเยอะมากอ่ะไอ้ที่วุฒิมันมีตังขนาดนั้นเลยเหรอนี่คือรวมของทุกคนเลยลุงโอ้ยสัสไอ้ที่หมอเหม็นที่หน้าไปอีกงานเลยก็คือตอนนี้หมอไม่น่ามีตังเบิกยาปกติหมอก็ไม่ได้อะไรกับเราอยู่แล้วเนี่ยใช่มีบีทูช่วยเราอยู่แต่ผมบอกเลยนะหมอไม่น่าจะคุยด้วยหรอกไม่กีทานมันไม่ชอบคนโกหกอ่ะฮะมันก็โลยอ่ะแต่มันก็ยังจะช่วยเหลือทุกคนอยู่นะว่ารักษาฟรีใช่มั้ยอ่ะก็คิดในมุมมองที่ดีอยู่มันก็ไม่ได้เป็นคนเลวอย่างสุดอ่ะใช่เขาไม่ได้บอกด้วยนะว่ารักษาผมฟรี1อาทิตย์เงี้ยใช่เขาไม่ได้บอกเขาบอกทุกคนในเมืองอ่ะแก๊งกูแก๊งมึงอะไรประมาณเนี้ยเขาบอกว่าทุกคนในประเทศรวมถึงพวกไอ้ตีด้วยใช่ทุกคนก็คือได้ทุกคนใช่ใครมองว่าเพื่อนกูเลวไอ้สัสไม่เข้าใจเลยว่าคิดอะไรอยู่ตีไม่ได้มีเรื่องกับผมตีไม่ได้มีเรื่องกับผมครับบอกอยู่ว่าตีไม่ได้มีเรื่องกับผมดีกว่านี้ก็พระแล้วนะบอกแค่มีเรื่องกับตำรวจแต่เป็นที่กินนอนคืนนะฮัลโหลเฮ้ยบอกงี้เลยตำรวจจะมาแล้วเอ้ยแล้วไอ้คนที่ให้ดูแลอยู่นี้มันเอ๋อไปยังวะน่าจะเอ๋อไปแล้วมั้งน่าจะไปแล้วครับผมอันนี้ใครวะเนี่ยฮัลโหลใครอ่ะวีแกนครับวีแกนแก๊งตีเนี่ยปะครับแก๊งเต๋อครับแก๊งเต๋อไหนวะไอ้ทีมที่ขโมยรถลุงอะครับอ๋อครับผมไปคันต่อนี่ไงไอ้เต๋ยนี่ไงสวัสดีครับลุงคนไหนอ่ะไม่ไงใส่หมวกลิงสวัสดีครับผมเป็นไงบ้างเหนื่อยครับลุงเออลุงผมมีเรื่องจะพูดด้วยอ่ะผมขอโทษลุงนะผมขอโทษลุงด้วยนะที่ทำเรื่องวุ่นวายน่ะเรื่องอะไรวะเอ้าขโมยรถมา
เฮ้ยตอนไหนวะเอ้าเพื่อให้ราคาลงเรียกบอกพี่ว่าผมไม่ใช่โกหกพี่นะครับผมขอโทษลุงด้วยนะแทงวันครับขอเก็บของแป๊บนึงนะครับมาอยู่กับกูอ่ะเออผมชอบไอ้นี่ลุงผมบอกให้เนี่ยขยันกูไม่รับคำขอโทษใช่40ครับเฮ้ยไอ้กูไม่รับคำขอโทษงั้นมึงมาอยู่กับกูชดใช้นี่แล้วกันโอเคมั้ยดีอ่ะครับลุงดีคนในแก๊งก็ชอบมึงอ่ะเอาคนเดียวนะเอามึงคนเดียวเหลือคนในแก๊งที่เหลือคนอื่นกูไม่เอาใช่เอาคนเดียวแป๊บนึงนะลุงแป๊บนึงช็อกงั้นมึงก็ต้องชดใช้ด้วยชีวิตของมึงอ่ะมึงก็ต้องมาอยู่กับกูอ่ะเออแป๊บนึงครับคุณอะไรนะครับอะไรนะกูจะมาอยู่ด้วยลูกเหลือเต๋อพอแล้วพอแล้วไอ้เต๋อเหรอลงโหพอแล้วไอ้แม่ขยันแกงนั้นเขาเหลือ3คนแล้วนะขยันแกง2อ่ะพอแล้วถ้ามึงจะรับมันมึงต้องรับเมียมันด้วยถ้างั้นน่ะขยันไม่เท่าไหร่งั้นน่ะเอางั้นป่ะล่ะใจดีเว้ยถ้ามึงรับมันก็รับเมียมันด้วยคราวนี้มันก็ให้มันไปโตในทางของมันเถอะแล้วไงกับตำรวจเนี่ยไปสอนอเลยดีกว่าไหมสัตว์ได้ไม่เอาสอนอหายากมากไอ้เหี้ยไปสอนอดีกว่าไหมโอ้ยให้กูมายืนรออะไรเนี่ยไปดีกว่าไปออกล่าดีกว่าลุงไปสอนอดีกว่าเพื่อนโทนี่ไปหน้าสอนอกันได้ครับลุงอีปิวเลยปะไปไปหน้าสอนอกันดีกว่าไปประท้วงเลสโกโอเคในประเทศนี้มันมีตำรวจได้เหรอไม่ได้เลยมึงได้ยินเสียงออฟจริงเหรอนวลได้ยินเสียงพี่ออฟจริงๆแล้วเราไปชกกันอ่ะเพราะนวลปกเบิ้งสุดเลยพอลุงบอกว่ามีคนมาแล้วอ่ะแล้วหนึ่งเราถามซิกก่อน